็บแค่ไหนรู้ไหมที่ต้องเป็นรองสู้ๆนะวีขอให้งานออกมาดีนะโอ๊ตเป็นกำลังใจให้ขอบใจจ้ะแต่ไม่ต้องห่วงฉันหรอกห่วงตัวเองเถอะอย่าเสียเวลาทำอย่างอื่นที่มันทำให้เสียสมาธินะฉันเอาใจช่วยเพราะว่าถ้าหากเป็นคนที่ไม่ถูกเลือกนี่ระวังจะเสียจริตวีพูดอะไรอ่ะชอบพูดตลกอยู่เรื่อยเลยอ้นไปทำงานก่อนนะบายอ้าวคุณครูคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะไปคุยงานกันต่อเถอะค่ะได้ครับมาค่ะไปเร็วค่ะคุณอัมพุเนี่ยเข้ามาทำงานในตำแหน่งอาร์ตดีเรคเตอร์หรือว่าผู้ชายของคุณอ้นกันแน่แกเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมจับมือถือแกโอ้ยสุขหัวกระมังเจ้านายอีกแล้วนี่นี่ใช่ฉันเมาคนข้างบ้านแกหรือไงฮะอย่าขัดคอได้ป่ะอย่าไปสนใจเลยดูแล้วนี่นะผู้ชายคงจะเล่นตัวอยากใช่ไหมจริงจริงเฮ้ยนายมาเฮ้ยแกได้ข่าวไหมฮะเห็นเขาบอกว่าฝ่ายขายอ่ะได้ลูกค้าใหม่มาตั้ง5บริษัทเห็นทีว่าเราต้องก็คือข่าวของบริษัทเรารัวๆแล้วนะใช่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 ว่าไปแล้วต้องหาเซลล์เพิ่มจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระเราไงเออดีจะเป็นบริษัทจะเลยใช่นี่เด็กเลี้ยงแกเดี๋ยวจับทำหัวซะเลยนี่เจ๊ไม่ใช่ผมนี่อ้าวเดี๋ยวกูจับทำเมียนะเฮ้ยมาต่อโอ้ยฉันว่านะคุณอ้นเนี่ยต้องเป็นสายเปย์อย่างนี้ใช้ตำแหน่งล่อตาล่อใจคุณอัมพุนี่ให้เองเลยนะท่านประธานแต่มองตาเปรตๆอย่างนี้เลยค่ะพูดถึงนี่นะทั้งสวยทั้งรวยขนาดเนี่ยคุณอ้นน่ะทำไมต้องลงทุนขนาดนี้ด้วยฉันไม่เชื่อแกหรอกฉันว่านะคุณอัมพุเนี่ยที่เล่นตัวเพราะจะอยากทำให้ตัวเองมีค่าไงดูมีศักดิ์ศรีว่าเงินซื้อตัวเองไม่ได้ทำไมคุณอัมพุจะไม่รู้ว่าคุณอ้นเนี่ยอ่อยเงี้ยช่วยลีลาขนาดนั้นเป็นฉันนะแกพาโชว์แล้วใช่ไงใช่ไหมใครๆก็รู้ว่าคอนนี่ลากให้เข้าห้องทำงานอ๋อครั้งนี้เข้าห้องทำงานครั้งหน้าเข้าห้องเชื่อลืมใส่น้ำตาลมาเออเหมือนกันเลยป่ะไอ้ฟ้ายมึงว่าสองคนนั้นเขาจะโดนอะไรบ้างนะผมว่าน่าจะโดนตัดเงินเดือนแหละพี่น้อยไปสิถ้ากูเป็นคุณอามนะกูไล่ออกไปแล้วลูกน้องแบบเนี้ยไอ้ใจร้ายไอ้ใจดำคงจะพูดเองเออเองเพราะสนุกปากไปอย่างนั้นความจริงเป็นยังไงเราไม่ได้เห็นกับตานะคะใจไว้บ้างก็ดีนะเพราะว่าเท่าที่ฉันสังเกตดูคุณอัมพุเขาก็ไม่เห็นจะคิดอะไรกับเธอพิเศษไปมากกว่านายจ้างไม่ติดขัดอะไรนะคะมีติดอยู่ข้อหนึ่งครับคะเรื่องเงินเดือนครับคุณนนท์ผมว่ามันเยอะเกินกว่าที่ผมขอไปเยอะเลยคุณอัมพุเป็นคนดีไม่ฉวยโอกาสผมอยากได้โอกาสครับคุณอ้นแต่ว่าผมไม่อยากเอาเปรียบนายจ้างอ
ผมขอโทษนะครับถ้ายังไงผมขอเงินเดือนตามที่ผมเคยบอกไว้แล้วกันนะครับได้ค่ะอ้นไม่อยากให้คุณอึดอัดใจแต่ถ้าเกิดว่าอ้นอยากจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณเพราะความสามารถของคุณล่ะคะอันนั้นก็แล้วแต่คุณอ้นพิจารณาแล้วก็เห็นสมควรแล้วกันครับพูดจาห่างเหินจังเลยอ่ะก็คุณอ้นเป็นนายจ้างอ้นรู้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอ้นอยากเป็นเพื่อนคุณเหมือนกับที่วีเป็นล่ะคะจะได้ไหมหรือว่าคุณไม่ใช่เพื่อนกันคะเราสองคนเป็นเพื่อนกันครับงั้นก็ให้โอกาสอ้นสิคะอ้นไม่ค่อยมีเพื่อนที่เมืองไทยคุณดูเป็นคนจริงใจคุณทำให้อ้นรู้สึกไว้ใจอ้นว่าเราสองคนน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะได้ครับขอบคุณที่ให้เกียรติผมขอบคุณเช่นกันค่ะอ้นเรียกคุณผู้ได้ใช่ไหมคะทำไมคุณถึงได้รับงานเนี่ยเห็นค่าตอบแทนในสัญญาสูงเท่าการอยู่นะทำเพื่อเงินป่ะผมขอแก้ไขตัวเลขแล้วครับขอปรับลงมาครึ่งหนึ่งเท่ากับที่ผมเคยขอไว้แต่แรกทำไมปกติใครเห็นค่าตอบแทนขนาดนี้ก็รีบรับเอาไว้ทันทีเลยนะผมกลัวว่าจะโดนไล่ออกนะครับถ้าหากว่าผมทำได้ไม่ดีเท่าเงินเดือนก็ดีนกน้อยทำรังแต่พอตัวแต่เหตุผลที่รับงานนี้จริงๆคืออะไรผมชอบความท้าทายครับแล้วก็ผมคิดว่างานประจำมันน่าจะดีกับครอบครัวมีครอบครัวแล้วเคยมีครับหย่าแล้วแต่ว่าผมยังมีน้องชายที่ต้องดูแลอยู่ครับเชิญค่ะก็ตามผู้โนนตามคุณอ้นเข้าห้องคุณอาไปเรียบร้อยแล้วอินนี่เอ้าด่าเพื่อนทำไมอ่ะด่านางนั่นเมื่อกี้ยังเห็นยิ้มให้กันอยู่เลยก็เฟกไงล่ะยิ่งมันกระเฮี้ยนกระหือเลยอยากได้ตามผู้มากเท่าไหร่เนี่ยฉันก็จะยิ่งยั่วให้มันอกแตกตายเท่านั้นเอาคืนที่เขาทำกับแกว่างั้นใช่ตาต่อตาฟันต่อฟันสงสารทั้งคุณพูทั้งคุณนิกเลยเป็นผู้ชายยุคไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยต้องทำใจจะรู้ตัวไหมนะกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทำสงครามระหว่างผู้หญิงสติเสีย2คนฉันจะทำงานอะต้องการสมาธิอยู่แบบนี้ตั้งแต่คุณวีกลับไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวผม
คุยกับเจ้านิกเองเห็นพี่สุบอกว่านายมีเรื่องทะเลาะใหญ่โตกับคุณวีเหรอครับแล้วทำไมถึงไม่ไปง้อผมว่าผมไม่ผิดนะครับเมื่อก่อนไม่ผิดก็เห็นไปง้อแล้วทำไมตอนนี้ถึงไม่มีอะไรทำให้แกเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าแกมีผู้หญิงอื่นผมว่าพี่สุคงเล่าให้พี่นนท์ฟังหมดแล้วครับเนี่ยพี่ก็ไม่ได้อยากจะยุ่งเรื่องของแกนะแต่มันเป็นหน้าที่ของพี่ที่ก่อนแม่ตายท่านได้ฝากฝังแกไว้กับพี่ให้พี่ช่วยดูแลโดยเฉพาะเรื่องคู่ครองพี่นนท์ไม่ไว้ใจวิจารณญาณในการตัดสินใจของผมเจ้านิกความรักเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความคิดมันใช้หัวใจแกต้องถามใจตัวเองดูว่าใครที่ทำให้แกมีความสุขแกก็เรียกเขาซะสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพ่ออ้นต้องขอตัวคุณอัมพุไปแนะนำตัวให้กับพนักงานอื่นต่อนะคะอ๋อแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยอ้นก็จะมีประชุมสัมภาษณ์กับผู้ช่วยดีไซเนอร์ค่ะไปทะลุค่ะอ๋อคุณสาคะอย่าลืมเรื่องโต๊ะทำงานของคุณอัมพุตามที่อ้นขอไว้ด้วยนะคะค่ะไปค่ะคุณอัมพุไปผมขอตัวนะครับไปค่ะดูคุณอ้นปลื้มคุณอัมพุมากเลยนะคะทำยังไงก็ได้ให้ผมมั่นใจเรื่องที่พนักงานนินทาหนูอ้นกับนายอัมพุเนี่ยไม่เข้าหูคุณนพมานทำไมคะผมอยากจะดูผู้ชายคนนี้สักระยะหนึ่งไม่อยากจะตัดสินเขาเพราะว่าคำดินทางคนพวกนั้นแต่ถ้าคุณนพมาศรู้นายอัมพุก็คงจะหมดโอกาสพิสูจน์ตัวเองนะได้ค่ะคุณอาไม่ต้องเครียดเรื่องนี้นะคะถ้าอย่างนั้นพี่ฝากเช็คโรงงานหน่อยนะว่าผ้ารถใหม่ของเราเนี่ยได้หรือยังได้เลยครับคุณดีครับส่วนพวกเราก็ทำความตารางเลยได้เนาะไปกินข้าวกันยื้อจนถึงพักเที่ยงจนได้ถามจริงแกไม่มั่นใจในผลงานตัวเองถึงขนาดต้องขอคุยกับคุณภูอีกรอบจริงเหรอแกก็รู้ว่ามันไม่จริงแต่ไม่เป็นไรแล้วนี่ก็ฝ่าย PR Marketing ค่ะสวัสดีครับยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยนะคะผมภูครับไอ้นี่ค่ะอินค่ะคุณภูคะเที่ยงแล้วเดี๋ยวอ้นขออนุญาตพาคุณรอตั้งนานนะคะวีว่าเดี๋ยวเราไปคุยงานแล้วก็ไปกินข้าวกลางวันด้วยดีไหมคะจะได้ไม่เสียเวลาก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวรออ้นแป๊บนึงนะคะอ้นไปเอากระเป๋าก่อนตามไปแล้วกันนะอ้น
ไปค่ะไปคุณไปเลยสิคุณเอาแล้วโว้ยกูว่ากูได้กลิ่นอะไรแปลกๆแล้วโว้ยกลิ่นถูกไล่ออกแล้วครับพี่เฮ้ยเป็นไรเจ๊คันคันเหรอเจ๊เอาคาราเมลใช่ไหมคะโอ้ยมันจะไปกัดเพื่อนถ้าคันปากเฉยเป็นเริ่มใช่เฮ้ยไปกินข้าวต้องรีบขนาดนี้เลยเหรอกลัวไม่ทันอะไม่ทันอะไรฮะเออนะแล้วคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรก็เมื่อกี้ต่อหน้าคุณอ้นเนี่ยคุณพูดกับผมโคตรดีแล้วก็โคตรเป็นมิตรเลยแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นมะนาวไม่มีน้ำซะงั้นก็ฉันรีบอ่ะฉันใจร้อนคุณคิดอะไรอยู่คุณวีเอางี้ที่เราจะไปกินข้าวกันเนี่ยฉันให้นายเลือกร้านเลยเอาร้านที่นายชอบก็ได้หรือว่าเป็นร้านประจำของฉันก็ได้นะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองถือว่าฉันเลี้ยงเพราะว่านายช่วยงานฉันก็แล้วกันว่าไงไม่ต้องเลี้ยงผมไอ้ที่ผมช่วยคุณเนี่ยเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วส่วนไอ้ร้านที่คุณจะพาผมไปกินข้าวเนี่ยก็เป็นร้านไหนก็ได้นะที่คุณชอบแต่ไม่ต้องแพงเพราะผมไม่ใช่คนรวยอะไรเดี๋ยวนายก็รวยแหละหลีกไม่คุณไม่ได้ตั้งใจดีกับผมจริงๆหรอกคุณแค่เสแสร้งคุณกำลังใช้ผมเป็นเครื่องมือในการยั่วคุณโน่นไม่จริงคุณคิดว่าผมโง่มากเหรอฮะร้ายกว่าคุณเนี่ยผมก็เจอมาเยอะแล้วลูกไม้ตื่นๆแค่นี้คิดว่าผมดูไม่ออกอ่ะเออยอมรับแล้วไงผมเสียใจมากเลยนะที่คุณดูถูกมิตรภาพที่ดีของผมที่มีให้คุณถ้าอย่างนั้นนายก็ลาออกไปสิลาออกไปเลยลาออกไปให้พ้นหน้าฉันเพราะผู้ชายอย่างนายที่ไม่มีศักดิ์ศรีเนี่ยนะไม่มีคุณค่าพอที่อยู่ในชีวิตของฉันมันแรงเกินไปไหมไม่แรงงั้นผมไม่ลาออกเอ๊ะผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เฮงซวยอย่างที่คุณบอกและต่อไปนี้นะถ้าคุณจะเฟกหรือจะเอาผมไปเล่นเกมกับใครก็ตามเชิญตามสบายเลยผมไม่สนใจแล้วผมจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ด้วยตกลงไหมหน้าด้านมากด้วยโอเคไหมสาววิ่งลงมาเลยเหรอนไม่รู้หรอกนะคะว่าระหว่างคุณกับวีเป็นอะไรกันแต่อ้นรู้มาว่าเมื่อคืนนี้วีอยู่กับพุทั้งคืนรำเมื่อเช้าเจอหน้ากันก็ทำเหมือนว่าโลกใบนี้มีแค่เขาสองคนอ้นพยายามคิดมาตลอดนะคะว่าเขาสองคนเป็นเพื่อนกันแต่ภาพเมื่อกี้มันไม่ใช่อันธิกาI
นิก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 หยุดทำไมต้องเดินหนีนี่นิกมาหาวีหรือว่ามาหาใครเลิกเปลี่ยนดำให้เป็นขาวคือทีวีวีทำอะไรอ่ะทำไมต้องตะหวาดเดี๋ยวค่ะคุณจะตามเขาไปทำไมคะผมจะไปช่วยอธิบายกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่อยากให้เขาก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวค่ะถ้าเขาสองคนบริสุทธิ์ใจกันจริงให้วีอธิบายคนเดียวก็พอแล้วนะคะอ้นก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้คะผู้กลับไปทำงานได้แล้วอยากโดนไล่ออกหรือไงไปทำอะไรกับมาในลิฟต์นิกให้เกียรติวีด้วยนะอย่ามาดูถูกวีแบบนี้วีจูบกับมันในลิฟต์ก็สมควรแล้วที่นี่จะดูถูกอะจูบอ่ะนี่นี่พูดบ้าบออะไรพี่ยังไม่ยอมรับอีกเหรอนิกวีเดี๋ยวผมเคลียร์เองคุณนิกครับคุณนิกคุณเข้าใจผิดนะครับเรื่องทุกอย่างมีเหตุผลไหมคะเจ็บตรงไหนไหมคะคุณพุทสติมาหรือยังคุณนิกผมกับวีมีเรื่องเข้าใจผิดกันเลยต้องเคลียร์คุยอะไรอ่ะคุยน้ำหน้าไปกันผมผมขอโทษแต่ที่คุณเห็นเนี่ยเป็นแค่อุบัติเหตุผมสะดุดล้มไม่ได้มีเรื่องอกุศลที่คุณคิดเลยผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นวีนิกพยายามแล้วนะวีแต่วีกำลังทำมันพังอ่ะแล้ววีจะต้องเสียใจที่วีทำกับนิกแบบนี้นิกนิกนิกคุณวีคุณพูคะเป็นอะไรมั่งไหมคะนี่คือรักแท้หรือค่าเกมที่เธอกำลังฉัน